เราจะทำให้คุณเดินชินชูกุแล้วคุณรู้สึกเหมือนอยู่อากิฮาบาราเดี๋ยวจะเตรียมเปิดรายการรับเปลี่ยนแดดๆหน่อยนะสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ชินจูกุนะครับเราจะทำให้คุณเดินชินจูกุแล้วคุณรู้สึกเหมือนอยู่อากิฮาบาราเดี๋ยวเราจะแนะนำกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยแต่ละจุดเรามียังไงบ้างและจุดที่เรายืนอยู่นี่คือจุดนี้นะครับจุดนี้ก็คือจะเป็นจุดที่เรียกว่าชอบเอาคนมาดรอปไว้ตรงนี้แหละตัวไทยดรอปตรงนี้ประจำทำไมดรอปตรงนี้หนึ่งเขาจะบอกว่าใกล้ตรงกี่ค่ะตอนนี้นะคะเวลาบ่ายสามโมงครึ่งนะคะห้าโมงครึ่งนะคะเรามาเจอกันหน้าตรงกี่นะคะห้าโมงครึ่งเจอหน้าตรงกี่นะคะแล้วก็จะถือเทิงอาจจะไปไหนทุกคนก็จะมีแผนที่แต่แผนที่เนี่ยจากที่กูดูมา 5-6 ครัวแล้วตั้งแต่อดีตจนปัจจุบันมึงไม่เคยใส่ร้านของเล่นเลยพวกเราจะพาทุกคนไปดูร้านของเล่นที่ชินจูกุและร้านตู้พีบเดี๋ยวเราเริ่มจากร้านแรกก่อนเราจะไปทางด้านซอยที่เป็นหัวกาฟิล่าก่อนว่ามีตัวอะไรบ้างนี่มาจุดแรกก่อนมาง่ายสมมติว่าคนทิ้งถูกทิ้งที่ตรงกี่ปุ๊บเลี้ยวเข้ามาเดินตรงมาเลยนะครับจะมีแหล่งบันเทิงทั้งหมด2จุดด้วยกันโอเคจะบอกว่าตอนคืนอะแหล่งตรงนี้โคตรดีเพราะว่าคนญี่ปุ่นหรือว่าวัยรุ่นญี่ปุ่นเนี่ยจะชอบมานั่งตรงนี้แล้วก็นั่งคุยกันยืนคุยกันตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งที่บรรยากาศดีมากๆเลยทุกคนก็ลองมาแบบว่าดื่มด่ำบรรยากาศตรงนี้ได้แล้วเล่นเกมเสร็จแล้วเนาะก็ตอนนี้ก็มี2ร้านเดี๋ยวให้ทีมงานเดินเข้าไปดูว่าร้านนี้เป็นไงไหนดูไปก็สนุกสนานกันไปนะเดี๋ยวเรากลับไปที่เดิมก่อนเราไปเริ่มต้นจากจุดนั้นใหม่อีกทีนึงจากจุดตรงนี้อย่างที่บอกว่าเดินกลับไปถ้าสมมติว่าคุณนั่งเล่นชั่วโมง2ชั่วโมง2ร้านนี้ผมว่าก็ละลายเวลาหมดแล้วนะแต่ว่าถ้าแนะนำไปอีกจุดนึงดีกว่าเจ๋งกว่าซื้อของเล่นได้ด้วยไปเรากลับมาที่เดิมแล้วนะครับนี่เลยบรรยากาศเดี๋ยวเรานะครับเราจะเดินไปต่อเราจะข้ามถนนนะครับฝั่งตรงนี้นะครับเราจะข้ามไปนะเพื่อจะไปตสเตชันนะครับแล้วก็ไปที่ร้านนี่เกมแลนด์ตรงนู้นนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปร้านเมดคาเฟ่อะไรนะเมดคาเฟ่อ๋อโอเคชินจูกุก็มีใครแบบอยากไปร้านเมดคาเฟ่อะเนาะไม่ใช่แบบโอ้โหแม่แม่แบบโอ้พี่ผมไม่มีอะไรเลยครับไปดูบรรยากาศแต่ละที่เป็นไงไปร้านแรกนะร้านตรงข้ามตองกินะนี่เลยเกมโตใหญ่ๆเลยก็เดี๋ยวยังไงตัวนี้เนี่ยนะเดี๋ยวเราไปดูข้างในก่อนว่ายังไงบ้างแล้วเดี๋ยวจะได้ไปร้านถัดไปมาไปกันเลย
philosopher. Yes. Make them clap to him. ตอนนี้เดี๋ยวเรานะครับตอนนี้จบแล้วที่แรกนะเดี๋ยวเราดูนะนี่ต่อไปตรงนี้หลินไม่เคยไปเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงป่ะโอเคนี่อยู่ที่หน้าเมคคาเฟ่นะจะอยู่ในซอยข้างๆกับร้านเกมไตโตนะเกมเมื่อกี้นะพอเข้ามาได้นะสำหรับบางคนแบบโอ๊ยเบื่ออยากได้บรรยากาศเอ้ยอยากได้ความสดใสจากแบบนั้นเข้ามาได้ไม่ต้องแบบเฮ้ยหนูไอ้นู่นนี่เขินจำไว้นะครับคุณมี Google Translate คุณจะสามารถใช้ได้ทุกอย่างบนโลกยืนไปเลยครับพิมพ์ปุ๊บยืนเราจะพูดกลับมานั่นแหละลองดูเดี๋ยวเราไปที่อื่นดีกว่าเพราะตรงนี้เราถ่ายก็ไปถ่ายทางนี้ไม่ได้เข้าไปร้านอาหารป่ะมาที่อื่นป่ะตึกนี้มีทั้งหมด4ชั้นเราจะเริ่มจากชั้นบนสุดก่อนเป็นชั้นที่เรียกว่าใครๆก็ชอบใครๆก็ต้องเคยชั้นโมเดลคิดครับเฮ้ยยังชอบเลยนะอันนี้คือช่วงโมเดลคิดนะครับแล้วชั้นต่อมาลงมาขยับอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของเล่นนะครับแล้วก็อันหนึ่งจะเป็นร้านการ์ดเป็นการ์ดเกมนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าเครื่องเกมไอโฟนกล้องนะครับตึกนี้มันจะอยู่ในลืมนะครับถ้าในส่วนมันก็จะอยู่ในลืม
ที่เห็นข้างนอกยูโรบาชิอันนั้นคือขายเครื่องใช้ไฟฟ้าหมดเลยเขาให้เวลาแค่2ชั่วโมงคุณก็รู้สึกว่าอยู่ที่นี่คุณก็ละลายสับแค่ที่ชั่วโมงคุณก็หมดตัวแล้วครับใช่ใช่ชั่วโมงก็จะหมดไปแต่ธุรกิจตามนั้นตามนั้นมาTwenty-four hours later. ตอนนี้เป็นชั้นโมเดลคิดหมดเลยป่ะเนี่ยโมเดลคิดเลยโมเดลคิดแล้วอุปกรณ์แล้วอุปกรณ์ทำสิ่งแล้วก็พวกพลาสติกต่อทั้งหมดเลยนี่นี่นี่อันนี้ไม่มีขายในไทยแน่นอนครับใช่อันนี้คือบาร์บอมเลยอันนี้นะครับบอกให้เลยครับว่าคุณมาซื้อที่เราครับเรามีของเนี่ยแล้วงานเนี้ยอะไรชื่ออะไรนะชิบูอะไรเนี่ยมันทำรวมอนิเมะมาเป็นแคมเปญเลยนะนี่เพิ่งมาอสุกะนี่เอกกับอีวาเกเลียนโอ้ดูหน้ากล่องโคตรดีอันนี้โคตรดีก็เหมือนก็มีนะในเนี่ยมารี08มารีอ่ะก็คินจีกับเลเลก็มีนี่มีคู่ด้วยดูดิทำมาดีอ่ะนี่นี่พลาสติกคิดที่ดีนี่มีหมดเลยสำหรับสายอาหารก็มีนะพวกเกี๊ยวซ่าอย่างเงี้ยก็มีตัวนี้เป็นตัวที่แบบใครเห็นแล้วว่าเฮ้ยมีด้วยเหรอวะราคาก็ถ้ามาเองก็ 3,000 กว่าเยนถ้าคุณมาซื้อเราก็บวกค่าที่พวกเราแบกก่อนละกันคิมเฮ้ย23นี่เป็นกล่องสุ่มอันนี้ทางร้านเอามาขายนะหรือได้หยิบมาขายเหมือนกันไอตัวที่เขียนไม่มีอ่ะนั้นหายากมากเลยเนี่ยซุ่ม1ใน3นะก็ลองดูเฮ้ยมีฟิกเกอร์ด้วยไม่ธรรมดาแต่มีฟิกเกอร์หลายเรื่องเลยช่วงนี้ดาบพิฆาตอสูรนี่แบบเห็นเกลื่อนเลยกับเรื่องอะไรจิตจุสือก็ยังมีเรื่อยๆคิโรเอ้ยคิโรปิตาแล้วก็จะมีพวกแบบพวกสีต่างๆด้วยแล้วก็มีพวกรถไม่มีละงานนี้ก็มุมโชว์ของนิดหน่อยเนาะตอนเวลาเราซื้อของเนี่ยเราอยากรู้ว่างานเป็นไงอ่ะก็เดินมาดูมีราคาบอกด้วยเนี่ยราคาก็ตามป้ายเลยนะก็จะประมาณนี้แหละนะฮะได้ส่วนลดด้วยนี่เนี่ยซื้อระดับระดับประกอบเห็นป่ะโอ้โหเท่พี่โบรถแข่งเลยเนี่ยอันนี้ก็เป็นชั้นโมเดลคิดนะเดี๋ยวชั้นล่างๆก็จะเป็นพวกทอยพวกอะไรง่ายๆแล้วเราก็หมดละเราถึงนี้เพราะมันเนื่องจากว่าเด็กมันเล็กอันนี้คือแนะนำแบบชั้นที่แบบคิดว่าไฮไลท์ที่สุดสำหรับพวกเราแล้วคิดว่าคนอื่นน่าจะชอบนะคนดูน่าจะชอบนะมาไปดูข้างล่างไปไปค่ะก็จบกันแล้วนะครับกับโยโดบาชิที่เนี่ยเคยเรียกว่าชินจูกุเนาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นของแบรนด์ในมือสองที่จะดังที่สุดในโซนนี้จะบอกว่าเมื่อกี้เห็นกระเป๋าแล้วว้าวมากคือเป็นแบบมันเป็นย่านเรียกว่าเขาเรียกว่าย่านขายของแฟชั่นเนาะทัวร์ถึงเขามาปล่อยเพราะว่าคนทุกวัยสามารถเที่ยวได้อย่างที่ผมบอกนี่คือสำหรับแบบว่าคนที่ชื่นชอบของเล่นแล้วชอบพวกเล่นตู้คีบหรืออยากจะแบบได้อารมณ์แบบกินเมทคาเฟ่เราแนะนำประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวตอนหน้าไปเลยมาดูกันนะครับวันนี้ขอบคุณละสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย